รัฐบาลนะครับได้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรและมีพิธีจุดเทียนเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันปิยมหาราชครับโดยในช่วงค่ำวานนี้ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆภาคเอกชน ได้ประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกันแต่งกายด้วยโทนชุดสีชมพูและขาวโรมพิธีจุดเทียนอย่างพร้อมเพรียงกันก่อนยืนสงบนิ่งเป็นเวลา57วินาทีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าด้วยพระปรีชาสามารถด้านการปกครองและการศึกษาวางรากฐานให้กับประชาชนคนไทยมาจนทุกวันนี้อันเป็นคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติจนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปริยมหาราชจึงขอให้ประชาชนทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ ขณะที่ในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีประทานสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานองค์กรอิสระหัวหน้าหน่วยราชาการภาคเอกชนและประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาพระสงฆ์570รูปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5 23ตุลาคม และน้อบรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นาน,นประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดโดยสิ่งของตักบาทหลังเสร็จพิธีจะนำไปมอบให้กับสถาสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และในสังกัดกรุงเทพมหานครจากนั้นมีพิธีวางพงมลาและถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสรพระดานพระราชาวังดุสิตโดยมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพรวมถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเข้าร่วมวางพวงมาลานอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชาการองค์กรอิสระภาคเอกชนพักการเมืองคณะครูนักเรียนและนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆทยอยเดินทางมาร่วมวางพรมลายอย่างต่อเน,นื่องเช่นเดียวกับพระสกน,นิกรทั่วประเทศนะคะที่พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคมค่ะ ที่ป้อมพระจุลจอมกล้าวตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช สำหรับพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้านับเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อป้องกันการลุกรานจากเกลือรบของต่างชาติซึ่งในเวลาต่อมาป้อมพระจุลจอมเกล้าได้มีบทบาทสําคัญในการปกป้องและรักษาอธิปไตยของประเทศจากเหตุการณ์รัตนโกสินทร์ศกร้อ ทั้งนี้ในปี2535กองทัพเรือและภาคเอกชนได้ร่วมกันดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณด้านหน้าป้อมปอมพระจุลจอมเกล้าเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกครองอาณาประชาราชและราชานาจาจักรให้ร่มเย็นเป็นสุขส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพิธีวางโงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้า พระบรมราชานุศวรียีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน,น้อมระบบึกในพระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้ที่ทรงวางรากฐานการปกครองการยกเลิกระบบทาตและนำพาประเทศชาติไปถูกไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสุข ปิดท้ายักนที่จังหวัดยะาลาค่ะที่บริเวณสนามโรงพิธีช้งเผือกอำเภอเมืองนายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจองค์กรเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจาก56หน่วยงานร่วมวางพวงมาลาพร้อมถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีเพื่อนนอมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประสบกนิกรชาวไทยทั้ง การเลิกทาสการปฏิรูประบบราชการและการสาธารณโประภคต่างๆ